โอ้น่ากินมากๆเลยนะคะอือหือเอาจริงๆนะจริงๆแล้วไม่ต้องจิ้มอะไรเลยก็ได้นะคะโคตรอร่อยแล้วนะคะสุดๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เชฟแว่นแอนมนุษย์เมียนะคะหลังจากที่เราได้สอนเพื่อนๆให้ทำแป้งทอดกรอบไปแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำหมูชุบแป้งทอดกรอบกันค่ะคือหลายๆคนเคยรีเควสขอเป็นหมูทอดหม้อเอาไว้นะคะจริงๆมันคือสูตรเดียวกันนะแค่เพื่อนๆเปลี่ยนไปทอดในหม้อเท่านั้นเองนะคะซึ่งก่อนจะเข้าไปดูวิธีการกันนะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดติดตาม Channel ของพวกเราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะเอาละค่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้เชฟแว่นพาพวกเราทำหมูชุบแป้งทอดกรอบกันเลยดีกว่านะคะครับขั้นตอนแรกวันนี้เราจะใช้เป็นส่วนสะโพกหลังนะครับครึ่งกิโลนะเดี๋ยววันนี้เชฟจะหั่นให้ดูเป็น2แบบเลยนะคะก็คือจะมีแบบบางแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปทำพวกข้าวกล่องกล่อง10บาทขายตามหน้าโรงเรียนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะขายเป็นชิ้นให้เพื่อนๆหั่นหนาแบบนี้นะคะหนาประมาณนี้เนาะเนี่ยคือหั่นแค่นี้แล้วเพื่อนๆก็ไปขายแบบที่เห็นเขาขายกันอยู่นะชิ้นละ40 50เขาก็หั่นประมาณนี้นะคะตรงไหนที่เราเห็นมันเป็นเลือดๆเราก็สามารถเลาะทิ้งออกไปได้นะคะหรือว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเซเว่นเขาจะหั่นตรงผังผืดทิ้งไปนะคะโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ไปหมักกันเลยค่ะเริ่มหมักจากอะไรคะอันดับแรกครับใส่กระเทียมเลยครับประมาณ1ช้อนแกงนี่นะครับพริกไทยป่นครับไม่ใช่ป่นสิพริกไทยโขลกประมาณนี้นะครับผงปรุงรสครับประมาณนี้ครับเลือกยี่ห้อที่ไม่เค็มมากนะคะเกลือสมุนใส่แค่นี้พอครับแค่นี้ยังเค็มไปเลยเอาออกหน่อยประมาณนี้พอเสร็จแล้วตามด้วยครับซอสฟ้าเขียวครับ2ช้อนแกงนี้นะครับตามด้วยน้ำตาลครับ1ช้อนแกงครับเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าครับแล้วก็นำหมูลงไปหมักเลยครับถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาหมักมันนานนะคะอาจจะแบบหมักปุ๊บเดี๋ยวต้องออกไปขายเลยเนี่ยแนะนำให้หาเหล็กจิ้มนะคะเอามาจิ้มจิ้มจิ้มหมูนิดนึงนะเครื่องมันจะได้ซึมเข้าไปดีๆนะคะเรียบร้อยครับคราวนี้ก็พักไว้ครับประมาณชั่วโมงนึงเนาะชั่วโมงนึงเจอกันจ้ะ A few moments later ครับหลังจากที่เราหมักหมูจนครบเวลาแล้วนะครับคราวนี้เราตักแป้งที่เราทำไว้นะครับมาใส่ในหมูได้เลยครับแต่อย่าให้เยอะเกินไปนะครับอันนี้ใส่ไปประมาณ2ทัพพีพอนะครับคลุกเคล้าครับเอาให้ทั่วเลยประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ไปทอดกันได้เลยค่ะซึ่งวันนี้เราใช้กระทะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะแต่ยังไม่ใช่เบอร์ใหญ่สุดที่เรามีนะบอกก่อน อันนี้เป็นแค่ใบกลางสำหรับเรานะคะแต่ว่าสำหรับบ้านเรือนทั่วไปคงจะไม่มีใครใช้ใหญ่เท่านี้หรอกนะถ้าเกิดว่าใช้กระทะใบเล็กก็ให้ทอดทีละชิ้นละกันนะคะโอเคเอาลงได้เลยค่ะครับให้มันร้อนด้วยไฟกลางไปทางอ่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่หมูลงไปได้เลยครับไฟอย่าร้อนเกินไปนะคะแต่ว่าก่อนทอดต้องเช็คดูก่อนนะคือพอหยดแป้งลงไปปุ๊บเนี่ยแป้งมันต้องดีดตัวสู้ขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ทำเหมือนเวลาทำขายจริงเลยนะคือทอดทีละ 4-5 ชิ้นเลยนะคะเรียบร้อยครับยังไม่ต้องปรับนะครับอาจจะแทรกขึ้นมาก็ได้เพราะว่าหมูมันจะได้ไม่ติดกันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้แบบลงบือยีอะไรอย่างนี้เลยนะเอาแค่นี้พอนะแค่แยกชิ้นขึ้นปกติถ้าเกิดน้ำมันร้อนได้ที่อุณหภูมิได้ที่เสร็จปุ๊บมันก็แยกชิ้นให้อยู่แล้วครับจริงๆจะบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเอาไปทำเป็นพวกหมูทอดหม้อเพื่อนๆไม่ต้องใส่สีผสมอาหารขนาดนี้นะคะแล้วก็ให้เน้นใส่เป็นซีอิ๊วดำนะคะเพื่อไปช่วยตัดสีให้สีมันดูออกน้ำตาลน้ำตาลมากกว่านี้นะคะอันนี้พอดีเราผสมแป้งให้เพื่อนๆดูไปแล้วในคลิปที่แล้วอะนะคะเราก็เลยเลยตำเลยสีนี้เลยละกัน
ซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูวิธีการผสมแป้งทอดกรอบนะคะก็ให้ย้อนไปดูที่คลิปเดิมเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะโอเคอย่าทอดด้วยไฟแรงนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวข้างนอกมันจะไหม้ก่อนที่ข้างในจะสุกนะคะเวลาในการทอดขึ้นอยู่กับแก๊สแต่ละบ้านแต่ละร้านนะแล้วระหว่างที่เราทอดอยู่นะครับพยายามช้อนฟองตรงนี้ออกนะการขอบขอบกระทะเนี่ยครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะทำให้น้ำมันมันไหม้นะคะใช่ครับอันนี้เอาไปทิ้งได้เลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับเร่งไฟแรงครับทอดต่ออีก1นาทีเป็นการไล่น้ำมันนะครับครับพอครบ1นาทีแล้วปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็คีบหมูขึ้นมาครับนะครับพักในตะแกรงได้เลยนะคะใช่นี่เอามาใส่ในตะแกรงแบบนี้เลยพักให้จะเด็ดน้ำมันครับโอ้น่ากินจังทีนี้เราจะมาหั่นดูนะคะว่าหมูของเราหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะจะหั่นแล้วนะครับโหนี่อยากให้เพื่อนๆเห็นนะคะเห็นไหมสุกทั่วถึงนะคะสูตรนี้แป้งมันจะไม่หนาเกินไปนะคะแล้วก็ไม่บางเกินไปนะมีแป้งเกาะอยู่ที่หมูกำลังดีนะคะเห็นไหมนี่ว่าแล้วก็ชิมก่อนเลยขอโทษนะคะคุณผู้ชมขอก่อนหนึ่งคำกรอบนอกนุ่มในสุดยอดเลยเค็มหวานกำลังดีเลยอ่ะคุณผู้ชมคะระหว่างที่เชฟแว่นหั่นอยู่เราจะมาแอบกินกันนะคะทุกคนมาแอบหม่ำไปพร้อมกันนะอันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วสูตรง่ายๆนะคะเราสอนทำไปแล้วเหมือนกันนะไปย้อนดูได้นะคะแต่แล้วข้าวเป็นหม้อก็หมดน่ะบอกเลยน่ากินมากๆเลยนะคะอื้อหือกินชิ้นไหนดีคะคุณผู้ชมเอาจริงๆนะจริงๆแล้วไม่ต้องจิ้มอะไรเลยก็ได้นะคะโคตรอร่อยแล้วนะคะอืมสุดๆเอาละค่ะขอทราบต้นทุนหน่อยค่ะครับสำหรับต้นทุนนะครับวันนี้เราใช้เป็นสะโพกหน้ามานะครับครึ่งกิโล71บาทแล้วก็ส่วนผสมเครื่องปรุงทั้งหมดสำหรับตัวหมูนะตีให้เผื่อๆเลยไป3บาทต้นทุนแป้งรวมแล้วทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่11บาท43สตางค์ซึ่งเราทอดได้ประมาณ5รอบนะคะก็หั่น5ไปจะเหลือต้นทุนแป้งคือ2บาท28สตางค์ครับรวมกับต้นทุนหมูทั้งหมดเท่ากับ76บาท28สตางค์ทำได้5ชิ้นนะครับเฉลี่ยแล้วต้นทุนชิ้นละ15บาท25สตางค์สามารถเอาไปคูณ2ตั้งเป็นราคาขายได้เลยขายได้ตั้งแต่ชิ้นละ30 35 40แล้วแต่เพื่อนๆจะตั้งราคาได้เลยนะครับคือถูกมากนะ35บาทเนี่ยคือถ้าคลี่ออกมามันดูแผ่นใหญ่นะอันนี้คือ1ชิ้นนะคะเนี่ยนี่คือ1ชิ้นนะบริเวณนี้คือ1ชิ้นอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้กินไปแล้วนะคะไอชิ้นเนี้ยกินหมดไปแล้วนะคะเนี่ยอันนี้1ชิ้นนี่1ชิ้นนี่1ชิ้นนะคะขาย35บาทนี่คือโคตรถูกขาย40 45ไปเลยแล้วแถวบ้านนะมีคนขายชิ้นละ50ด้วยซ้ำเขาก็ยังขายได้นะคะแต่เราจะไม่บอกเพื่อนๆละกันนะว่าเพื่อนต้องขายเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณแล้วแต่ค่าที่ของเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วอีกอย่างนึงคือค่าน้ำมันเราไม่ได้คิดน้ำมันที่ใช้ทอดเนื่องจากว่าเราอะเจียวน้ำมันเองนะคะ
แล้วเราก็เอาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเจียวไปทำขายอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะเลยนะคะซึ่งเพื่อนๆก็ต้องไปชั่งใจเอาเองนะคะว่าเพื่อนๆจะใช้น้ำมันแบบไหนมีต้นทุนเท่าไหร่ก็บวกเพิ่มไปได้เลยค่ะและนี่ก็คือหมูชุบแป้งทอดตลาดนัดหรือจะเรียกว่าเป็นหมูทอดหม้อก็ได้เหมือนกันนะคะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆเนาะใครอยากได้เมนูอะไรพิมพ์บอกไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ